วันนี้หมอกองร้อนแพทย์จรยุทธได้มาถึงบ้านยายยำเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูตามสภาพแล้วก็ยายยำเนี่ยยังพอเดินได้นะยังพอเดินได้แต่ว่าต้องใช้ไม้เท้าช่วยแล้วแล้วก็หลังเริ่มโกงนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนที่มีอายุมากนะครับก็เรื่องของหลังเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องของขาการอ่อนแรงการชาอะไรเนี่ยเป็นธรรมดาปวดเมื่อยนะเราก็จะดูตามสภาพแล้วเนี่ยบ้านก็ไม่สูงมากนะแต่คงอยู่หลังไหนนั่นแหละยายอยู่หลังไหนยายอยู่หลังนั้นโบหรือหลังเทิงโอ้ยโอ้ยังขึ้นได้ยังมีกำลังดูนะครับเรื่องของบันไดเนี่ยไม่ได้นะครับยายก็สามารถยังมีแฮงฟังเสียงยายยังมีจ้ะถูกต้องครับคุณยายขึ้นลงคือการออกกำลังกายที่เสียงของยายก็ยังใช้ได้เสียงของยายใช้ได้นะครับยายหมดอายุบางอย่างแต่ว่าจิตใจยายยังไม่หมดยายผมชิมาโตอายุให้ยายเอาว่าง107ปีนี่พ่อบ่ยายตาเอายังบ่อยากเอาตาข้างนี้มองเห็นมั้ยยายมืดตึ๊บไปข้างซ้ายแต่ยายยังมีข้างขวาที่จะคอยดูนะและยายก็ยังเคี้ยวหมากเหมือนได้สีฟันใช่มั้ยเนี่ยทำไมยายเคี้ยวหมากฟันไม่ดำล่ะยายแปรงฟันทุกวันใช่มั้ยมายายดาวแปรงอันนี้คือเรียกว่ากินหมากด้วยฟันด้วยนะครับดูลักษณะของหลังยายนะหลังยายโค้งไปตามแต่ว่าอันนี้โค้งคือมันยังไม่ยึดแน่นมากยายสามารถยืดตรงได้อยู่นะแต่ต้องสอนยายยืดทุกวันยืดทุกวันเนาะถ้ายายยืดทุกวันมันก็จะกลับมาตรง84ยืดก็ยืดทั้งนอนนั่นแหละนะยืดทุกวันเลยนี่ยืดทั้งนั่งก็ได้ยืดทั้งนั่งนี่ก็ได้นอนได้ไหมคุณหมอนอนก็ได้นอนหงายแผ่วท้องเข้าไปนี่ยืดตรงกั้นหายใจไว้สัก10นับ1ถึง10นะยายอดตายายเอาเฮ็ดได้ไดยายเฮ็ดนอนเฮ็ดบ่นอนแล้วลองเฮ็ดให้เบิ่งดูฮะรอเฮ็ดให้เบิ่งดูเฮ็ดให้เบิ่งเลยอือๆๆสิเอาหมอนมั้ยเนี่ยไม่ต้องหมอนนะ